น้องออมอาจจะมีปัญหามาเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาส่งข่าวมาว่าเขามีปัญหาบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยข่าวมาว่าตัวเองจะมาเล่นแต่วงไม่ได้แล้วนะหนูไปไหนมาลูกหนูมีปัญหาอะไรน้องมันถามว่าหนูจะบอกคุยยังไงคะว่าจะไปซ้อมแล้วก็ไปออกงานไม่ได้นะเอ้าฟันธงมาเล่นได้ไหมครับผมสวัสดีผู้ชมเลย FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปฐมอินดี้ครับผมขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยคลิปนี้กลับมาแล้วครับผมกับซีรีส์แต่วงแต่ยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับอันนี้ขั้นฤดูกาลไว้ก่อนนะวันนี้มาเล่นช่วงที่พักเขาเรียกอะไรพักวงช่วงเข้าพรรษาอยู่นะครับนะวันนี้เป็นงานวิ่งของเทศบาลโป่งนะครับผมเทศบาลตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับผมนะคลิปแรกของซีรีส์นี้ก็จะมาทำข่าวกันเลยนี่แก้ข่าวก่อนนะเมื่อวานนี้คุณหมูลงคลิปไปว่าน้องออมอาจจะมีปัญหามาเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาส่งข่าวมาว่านะเขามีปัญหาบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าออมมาตรงนี้หน่อยเร็วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าเขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมถึงนะปล่อยข่าวมาว่าตัวเองจะมาเล่นแต่วงไม่ได้แล้วนะหนูไปไหนมาลูกหนูมีปัญหาอะไรย้ายบ้านค่ะเอาย้ายบ้านไปไหนอ่ะย้ายบ้านไปเขาขยายเขาให้มาสัมภาษณ์ไม่ได้มาแต่งตัวอ๋อย้ายบ้านไปเขาขยายเออออมย้ายบ้านไปเขาขยายซึ่งถามว่าเขาขยายอยู่ไหนอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยปราบก็ประมาณ 3-4 กิโลเมตรประมาณแค่4กิโลเมตรนะครับแต่ไม่ใช่4กิโลเมตรแบบตามแถวบ้านเรานะ4กิโลเมตรที่นี่เป็นอะไรที่ไกลมากเพราะว่าเราขั้นด้วยทางต่างระดับแล้วก็ยูเทิร์นอีก2กิโล3กิโลนะเราถูกขั้นด้วยแยกไอ้เนี่ยแยกอะไรวะเราถูกขั้นด้วยแยกปากร่วมที่ไม่มีแยกนะครับเราต้องไปยูเทิร์นนู้นเลยหน้าอมตะซิตี้มันก็เลยทำให้ไกลขึ้นเป็น 6-7-8 กิโลประมาณนี้นะครับออมก็เลยมาไม่ได้นะวันนั้นส่งข่าวมาว่าครูอะไรนะบอกวันเอ้ยไม่ใช่ใครว่าต้องมาแฉน้องให้หน่อยนี่วันนั้นน้องว่าอะไรมายืนใกล้ๆกันวันนั้นน้องว่าอะไรนะน้องมันถามว่าหนูจะบอกครูยังไงคะว่าจะไปซ้อมแล้วก็ไปออกงานไม่ได้หนูเลยบอกว่าอ๋อเรียบคือออมมันเรียกเรียงคำพูดไม่ถูกไม่รู้จะบอกครูว่าไงดีแล้วสุดท้ายยังไงดีหนูก็เลยพิมพ์ให้น้องน้องก็เลยก๊อปปี้วะ ไปปรึกษาพี่เขาว่าจะบอกครูว่ายังไงดีว่าหนูย้ายบ้านแล้วอะไรเงี้ยหนูอาจจะมาเล่นมาไม่สะดวกมาปรากฏว่าคิดเองไม่เป็นก็เลยก๊อปปี้ข้อความของพี่ตองมาส่งมาให้ครู แล้วสรุปว่ายังไงเนี่ยจะมาได้ไม่ได้อ่ะวันนี้มาได้แหละวันนี้ใครมาส่งพี่ค่ะอ๋อพี่อยู่บ้านเดียวกันปะอยู่บ้านเดียวกันมีพี่แล้วเฮ้ยพวกเราไม่ต้องลำบากพวกเราแล้วปกติเท้าความหน่อยปกติออมจะอยู่บ้านที่เป็นทางผ่านของพี่ตองของปีเตอร์แล้วก็ของโอ้บ้านที่เป็นทางผ่านของหลายๆคนนะครับออมก็เลยมาได้เพราะว่าทางบ้านออมไม่ค่อยมาส่งเนาะทางบ้านเขาก็ยุ่งงานบางทีพี่กั้งก็ไปรับไปส่งพี่กั้งเคยไปปะพี่กั้งก็ไปรับไปส่งแล้วก็มีพักพวกกันไปรับนะครับแต่ทีนี้กูหมูก็กังวลว่าอู๋น้องส่งข่าวมาว่าย้ายบ้านไปอยู่ไกลทีนี้ก็หมูปัญหาบันไลเกิดปัญหาเกิดแน่นะออมก็คงไม่สะดวกมาแล้วแหละนะเพราะว่าไม่มีคนมาส่งนะสรุปไปอยู่บ้านใครอ่ะที่นู่นบอกได้ไหมไม่บอกบอกไม่ได้นะครับเป็นความลับของเขานะครับนะก็แต่ว่าก็มีพี่ชายอยู่ด้วยนะครับมีพี่ชายแล้วก็พี่ชายอาจจะมารับมาส่งนะเอ้าฟันธงมาเล่นได้ไหมก็ถ้าเป็นวันเสาร์ก็ได้อ่ะแต่ว่าอาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์พี่หนูไปทำงานเข้าเคสเดียวกับไอเพลงนะเข้าเคสเดียวกับไอเพลงก็คงต้องหลุดวงโคจรไปอีกคนนึงแล้วงั้นเสียดายตังค์นะโอ้โหต้องหาทางมาต้องหาทางมาค่าเดินทางค่าเดินทางเนี่ยน้อยกว่าค่ารายได้ที่เราจะได้ไปอีกนะดูจากตารางงานแล้วแบบมันต้องหาทางมาให้ได้ถ้าเป็นครูนี่เดินมามีงานออกงานตีสี่นี่ครูก็เดินมาแล้วกับตีสองเดี๋ยวมาดูสปิริตออมแล้วกันนะครับว่าจะหาทางมาได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ยังไม่ฟันธงว่าจะเลิกเล่นหรือไม่เลิกนะถามว่าออกจากวงไหมคุณหมูไม่เรียกว่าออกจากวงนะครับนะเพราะว่าสงสารมันนะเหมือนพี่กั้งวันนี้พี่กั้งก็มาเว้ยเหมือนพี่กั้งเนี่ยนะถามว่าออกจากวงไหมก็เขาเรียกจบการศึกษานะคุณหมูจะพูดน้องออมว่าจบการศึกษาไปเพราะว่าก็นึกอยากมาเล่นเมื่อไหร่ที่คุณหมูอยากให้มาเล่นก็มาเพราะว่าถามว่าดูจากอะไรดูจากรถนะครับถ้ารถว่างนี่ก็เรียกมาได้เลยอย่างวันนี้สิริไม่มาสิริลาไปช่วยงานที่บ้านนะครับนะก็เลยให้พี่กั้งมาเพราะว่าที่นั่งมันเหลือเนาะก็มาได้นะครับมาได้
เออประมาณนี้นะสรุปยังไม่ฟันธงว่ามาได้ไม่ได้ เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับนะว่าออมจะเป็นยังไงนะครับอนาคตออมนี่อยู่ที่ขึ้นอยู่กับหนูแล้วบอกแม่เลยเนี่ยเอาตารางงานไปดูแม่งานหนูเยอะขนาดนี้แม่ต้องออกรถให้หนูแล้วเออไหนบอกมีเครื่องบินไงเนาะเครื่องบินนี่ใช้ไม่ได้เลยนะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะครับก็ไม่มีเหตุอะไรที่ร้ายแรงนะเพียงแต่ว่าออมเขาย้ายบ้านไปนะบ้านนั้นเป็นไหนละเออบ้านนั้นเป็นยังไงขายหรือว่าอะไรเออบ้านนั้นปล่อยส่งต่อคนอื่นไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาให้แน่หรือไม่รู้เรื่องอะไรในบ้านเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะแต่เขาก็ขายอะไรบ้างอ๋อเออเออโอเคน่าเสียดายนะคุณหมูไม่ได้เสียดายออมนะครับเสียดายเงินที่เขาพึงจะได้นะเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดแล้วก็หิวเงินที่สุดในวงนะครับ ประมาณนี้เอาเรื่องจริงมาคุยกันเลยแหละเนาะสงสารเขานะครับอยากให้มาเล่นไม่ได้อยากให้ออกหรอกโอเคขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าวันนี้ปฐมินดี้คลิปของเราว่าปฐมินี่วันนี้เราจะทำอะไรกันนะครับวันนี้มางานวิ่งที่เทศบาลโป่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทั้งงานเลยนะครับสำหรับคลิปงานวิ่งของเราเนาะที่นี่อ่างเก็บน้ำมาประชันนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ